มาดูอีกคู่กันหน่อยค่ะเป็นทรูแบงคอกยูเนเต็ดนะที่บุกเฉือนสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดไปได้1ประตูต่อศูนย์ค่ะเกมนี้ค่ะแข่งขันกันที่สิงห์เชียงรายสเตเดียมค่ะเจ้าบ้านสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดชุดสีส้มค่ะต้อนรับการมาเยือนทรูแบงคอกเสื้อสีฟ้าอ่อนค่ะเริ่มต้นมาครึ่งแรกเนี่ยทรูแบงคอกก็พยายามครองบอลบุกใส่ค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็มีจังหวะจบสกอร์แต่ว่าก็ยังจบไม่พอค่ะจนกระทั่งนาทีที่36จังหวะนี้ค่ะประตูสวยๆจากวิลเลนโมตาได้ ก็เลยทำให้ทรูแบงคอกได้ขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์ค่ะเป็นจังหวะทำบอลชิงในกรอบเขตโทษจังหวะนี้นะแล้วก็วินเลนโมตากะน้ำหนักได้ดีค่ะจากนั้นค่ะก็เป็นทรูแบงคอกที่เล่นได้ดีกว่าทั้งเกมค่ะแต่ว่าสุดท้ายช่วงเวลาที่เหลือก็ไม่ได้มีประตูเพิ่มเติมก็เลยทำให้ทรูแบงคอกค่ะบ,บุกเฉือนสิงเชียงรายเตะหนึ่งประตูต่อศูนย์ทให้ทรูแบงคอกตอนนี้เนะี่ย หยุดสถิติไร้ใช้ไว้ในหลีกไว้3นัดติดต,ต่อกันแล้วก็ตามหลังบุรีรัมจาฝูงอยู่3แต้มในขณะที่สิงห์เชียงรายเนี่ยแพ้แพ้สานัดติดต,ตอนนี้อยู่อันดับที่7บนตารางคะแนนค่ะก็ะถือว่ายังได้ลุ้นแชมป์อยู่ซึ่ถูกเป็นคอกไหมว่าช่วงหลังจะสะดุดเยอะหน่อยแต่วันนี้ถือว่าปลดล็อกได้นะได้สมแต้มนะครับ ทีนี้มาดูผลการแข่งศึกรีโว์ไทยลีกในคู่อื่นกันหน่อยค่ะนอกเหนือจาก2คู่นี้ก็ยังมีราชบุรีเอฟซค่ะที่เปิดบ้านเอาชนะลำพูนเรีย0ส่วนการท่าเรือค่ะเสมออุทัยธานีเอฟซไป3ประตูต่อ3ค่ะ มาดูตารางคะแนนกันหน่อยค่ะตอนนี้เนี่ยจ่าฝูงยังคงยึดไว้อย่างเหนียวแน่นนะแล้วก็แข่งขันน้อยกว่าอยู่หนึ่งนัดด้วยสําหรับบุรีรัมค่ะเดี๋ยวบุรีรัมเนี่ยจะมีคิวลงแข่งขันในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งบุรีรัมแข่งขันไป20นัดชนะ13เสมอหแพ้ไปนัดเดียวมีอยู่45คะแนนค่ะทรูแบงคอกเมื่อวานนี้เก็บ3แต้มได้ไลจี G มาเป็น42แต้มนะคะแล้วก็แข่งขันเท่ากันด้วยแข่งขัน20นัด ส่วนการท่าเรือค่ะเมื่อวานก็แบ่งแต้มกันไปมีอยู่41แต้มก็เลยทําให้สุดท้ายก็แซงทูแบงคอกไว้ไม่ได้นะไไม่ได้นะเออสดุดเสมอไปนะท่าเรือนะ ส่วน BG ีจีปทุมวิเตศคะ่ะเมื่อวานนี้ยิงไป7ประตูเก็บมาได้3แต้มนะมีอยู่37คะแนนค่ะก็ยังมีโอกาสนะที่จะไล่จีคือ<า>หลังจากนี้ BG ห,ห้ามพลาดแล้วถ้าอยากจะอังเกรอลุ้นที่สายังได้แต่ถ้าอยากจะลุ้นแชมป์เนี่ยบีจต้องห้ามพลาดแล้วนะครับแล้วก็ไปลุ้นให้3ทีมบนเนี่ยนัดกันสะดุดหน่อยนั่นนะซิเพราะว่าแข่งขันมากกว่าอยู่1นัดด้วยนะคะส่วนราชบุรีเอฟซีค่ะมีอยู่32แต้มรายเรียงมาเป็นลำพูมเรือรสิงห์เชียงรายแล้วก็เมือกทองยูีนเต็ดค่ะ มาดูครึ่งตารางจนถึงท้ายตารางกันหน่อยคะ่ะตอนนี้เนี่ยสแต้มมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตารางคะแนนได้หมดเลยนะถก็ย่างตราด FC ที่อยู่อันดับสุดท้ายบนตารางเนี่ยถ้าบวก3แต้มหรือชนะนัดต่อไปได้ก็จะมีเพิ่มเป็น21แต้มซึ่งจะเท่ากับทางขอนแก่นวัยเต็ด แล้วตอนนี้เนะี่ยทางตราแล้วก็ขอนแก่นเนี่ยแข่งขันเท่ากันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามแต้มของทุกทีมเนี่ยยังคงมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตารางคะแนนแล้วก็ที่สําคัญก็คือยังคงมีโอกาสตกชั้นหมดเลยนะก็ดูจากตรงนี้นี่ยอ,อย่างวันนี้นครปฐมเจอกับตราเนี่ยนะฮะช่องว่างไม่เยอะถ้าตราสามแต้มได้เนี่ยนะครปฐมก็อยู่หายใจลําบากนะใช่เ,<อ>เพราะว่าอย่างนครปฐมมี23เนาะแล้วก็โซนตกชั้นเนี่ย20แต้มห่านกันแค่3แต<บ>้มเองนะคะอ่ะก็มารอลุ้นกันทั้งหัวตารางแล้วก็ท้ายตารางเนี่ยในฤดูกาลนี้ก สนุกสุดมันเลยนะคะมาดูโปรแกรมกันหน่อยดีกว่าวันนี้มี3คู่ด้วยกันนคนปรปฐมเนเต็ดค่ะจะเปิดบ้านเจอตราดเอ3แต้มวันนี้สําคัญเวลา5้าโมงครึ่งค่ะส่วนชนบุรีเอฟซีค่ะจะเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมเวลา6กโมงเย็นส่วนเมืองทองเนเต็ดค่ะจะเปิดบ้านเจอกับขอนแก่นเนเต็ดเวลา1นึ่ทุ่มตรงค่ะก็รอติดตามกันได้นะครับเย็นวันนี้มีไทยลีก3คู่ให้ได้รับชมการจ่าฝูงอย่างบุรีรัมจะยังฮอตต่อเนื่องหรือเปล่าต้องไปเยือนชนบุรีด้วยนะครับ